ไม่ใช่แปลนทั้งผู้ใหญ่หรอกเราถ้าจะมาเจาะเนี่ยเรานึกภาพนะครับภูเขาใหญ่ๆเนี่ยเครื่องเจาะ4นิ้ว5นิ้วเนี่ยเหมือนกับเข็มอันเล็กๆการจะเจาะไปแล้วจะไปเจอไอ้ตัวถ้ำตัวเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นข้อมูลต้องสนับสนุนจากหน่วยอื่นด้วยนะฮะทางกระทรวงทรัพย์ทางกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่จะมาสแกนหาทวงโขงถ้ำเนี่ยอันนี้สำคัญแต่เราก็รอไม่ได้เราก็กำลังวางแผนที่จะโมบิไลซ์เครื่องจักรมาเลยเครื่องจักรได้ว่าจะเจาะมือไหมคะคิดว่าไม่น่าจะได้ครับเพราะว่าต้องดูข้อมูลให้ชัดก่อนต้องเรียนว่าตอนนี้เท่าที่ได้สักเกือบ100เมตรแต่ว่าเคสลำบากก็คือว่าเจาะไปแล้วไปเจอช่องรอยแตกโครงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งอาจจะมีปัญหาแต่การที่เราต้องระวังก็คือว่าการเจาะเข้าไปแล้วมันจะมีโอกาสที่ไปเจาะบริเวณซึ่งมันมีน้ำหลากเข้ามาในช่วงฝนตกแล้วไอ้รูที่เราเจาะมันเป็นตัวนำน้ำเข้าไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอ้รู 4-5 นิ้วนี่ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่ามันเล็กถ้าเทียบกับโพรงหินหรือรอยแตกหินมันมีเยอะกว่าเยอะนะครับแต่กรณีอย่างบางกล่องที่เจอเราสามารถที่จะเจาะจากอันนี้เท่าที่ทราบจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับนะฮะเขากำลังจะหาวิธีที่จะเอากล้องที่หย่อนลงไปเนี่ยเราเรียกว่าบอโฮแคเมราก็บอโฮก็ไม่มีอะไรเลยฮะก็คือหลุมเจาะแคเมราก็กล้องก็หย่อนลงไปซึ่งก็เอาไว้สำรวจน้ำบาดาลอยู่แล้วก็สามารถจะไปส่องดูว่าข้างล่างเป็นยังไงแต่ว่าก็ยังไม่อยากให้ความหวังตรงนี้เพราะว่าคือก็ต้องลองดูว่าลงไปแล้วมันอาจจะเจอซอกหินมันมุดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นปัญหาไปตรวจก็สันนิษฐานว่าจะอยู่ใกล้มากที่สุดในที่ขึ้นไปทางผามีนี้มีโอกาสที่จะผมไม่ทราบข้อมูลครับไม่ทราบข้อมูลจริงๆแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับขณะที่หน่วยซิลก็เดินหน้าไปตำรวจก็เดินหน้าไปแต่ว่าตรงนี้ก็เจาะไปคือไปดักอยู่ข้างหน้าในการเจาะเนี่ยก็คงจะต้องดูอีกเหมือนกันว่าจะต้องเป็นตำแหน่งซึ่งบริเวณที่หน่วยซิลยังไปไม่ถึงต้องประสานกันตลอดเวลานะครับอาจารย์คะชนิดของเครื่องจักรที่จะใช้เจาะนี่คือเครื่องจักรอะไรคะอาจารย์เครื่องจักรชื่อว่าเป็นการเจาะกระแทกครับเขาเรียกว่าเป็น percussion drilling นะครับก็เป็นการเจาะแล้วก็กระแทกจริงมันมีเจาะหลายแบบแต่ว่าเจาะกระแทกเนี่ยจะให้อัตราที่เร็วนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าความเสี่ยงก็คือเรื่องการสั่นเราต้องคุมคือต้องคนที่เจาะต้องเป็นนะครับต้นท่านเมื่อกี้ถามว่าเจาะดำเนินการเจาะผนังใหม่หรือว่าเจาะปล่องไม่ใช่เจาะปล่องนะเจาะผนังใหม่นี้เจาะปล่องเนี่ยมันสูงอันตรายเราคิดว่ามันเครื่องจักรมันหนักประมาณ 2-3 ตันมีแอร์คอมเพรสเซอร์อีกที่เป็นชุดของมันเนี่ยประมาณ 2-3 ตันเช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องหาพื้นที่ที่ทางเข้าสะดวกนะครับนะซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องหาวิธีไดมิเตอร์มันประมาณสัก 4-5 นิ้วมันได้หลายไดมิเตอร์นะครับแต่ว่าถ้ายิ่งใหญ่ในไอ้การสั่นสะเทือนมันยิ่งรุนแรงเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือกะว่าจะ 4-5 นิ้วครับต้องใช่ครับก็ส่งกล้องส่งแสงสว่างแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะเช็คข้างในได้ครับมีการเจาะแบบนี้นะครับทั่วโลกหรือว่าทุกเคยประสบเกี่ยวกับแบบนี้มีที่ไหนเคยใช้เรียนอย่างนี้ครับว่าเทคนิคเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยในงานก่อสร้างในประเทศไทยเราเนี่ยทำเป็นปกตินะครับที่เราเครื่องเจาะมาเนี่ยก็เอามาจากโครงการก่อสร้างอุโมงค์ของกรมชลประทานแม่งัดแม่กวงนะครับตอนนี้เท่าที่ประสานได้ก็จากบริษัทไลท์ทันเนลลิ่งนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานเจาะพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วอาจจะมีบริษัทเคนเบอร์อีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะกับเรื่องเครื่องจักรหนักก็จะมีแบ็คโฮต่างๆเนี่ยนะครับที่จะแบ็กอัพเข้ามานะครับความปลอดภัยเวลาเจาะเข้าไปมันจะอันตรายไหมคะเหมือนว่าเจาะไปแล้วจะกังวลว่าจะถล่มกังวลครับกังวลนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูช่องทางแรกก่อนว่าถ้าไอ้ปล่องที่ว่านี้ถ้ามันลงไปได้นะครับแล้วก็เช็คความปลอดภัยได้ก่อนเนี่ยนะก็ถ้าช้อยนั้นสำเร็จก็ไอ้เรื่องเจาะเนี่ยก็ค่อยเป็นทางรองไปนะครับโอเคครับโอเคนะครับขอบคุณครับ